จริงๆคู่นี้เตะกันก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเมืองทองด้วยลูกได้เสียเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับบุกไปเยือนปตท.ระยองครับ9นาทีครับเมืองทองขึ้นนำ 1-0 จากฟรีคิกลูกนี้ของมาริโอ ยูรอฟสกี้แต่ว่าลูกนี้มีดวงอยู่ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนี้หงุดหงิดเลยนะฮะไปชนคานแล้วก็ไปโดนสุจินนะครับคือหงุดหงิดลูกนี้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกนี่เจโบทอยเหมือนจะมาแย่งยิงนี่เจโบทอยมาง้อเลยมาง้อมายิ้มง้อนะครับนี่ครับคือโชคร้ายด้วยครับสุจินชนคานแล้วเด้งมาโดนตัวเขานะฮะ 1-0 ทางด้านของปตท.ระยองก็ได้ยิงเหมือนกันครับดูฟินโยดาวยิงสเปนนะครับช่วงท้ายปตท.มาเสียจุดโทษครับจังหวะทำฟาวลูกนี้ของสราวุธนตศักดิ์ครับเจโบทอยอีกแล้วครับที่เรียกฟาวได้ลูกฟรีคิกเขาก็เป็นคนที่เรียกฟาวจากฝั่งของสราวุธเองเนี่ยนะครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าเสียเหลี่ยมนิดนึงนะครับเพราะว่าโบทอยเนี่ยถ้าผ่านไปแล้วก็เพื่อนยังมีอยู่มีเนชารออยู่เหมือนกันสราวุธเนี่ยแหละครับไปสกัดพอเสียจุดโทษแล้วมาริโอยูรอฟสกี้ยิงง่ายๆเลยครับ2-0 นี่เป็นประตูที่6ของเขาแล้วครับในซีซั่นนี้นี่ยังไม่หายงอนยังไม่หายงอนด้าทางยังไม่หายงอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิ้มนิดนึงดูครับยิงเน้นๆเลยครับสุจินพุ่งไปโคราด้าวันนี้จุดโทษเยอะเหมือนกันนะฮะยิง2ลูกนี่มาริโอนี่แบดโมเทลไปเจอได้เลยนะฮะแต่ว่าพอประตูที่3เนี่ยครึ่งเวลาหลังเป็นความผิดพลาดอีกครั้งนึงของทางแนวรับปตท.ระยองจ่ายบอลกันพลาดเองหน้าประตูลูกนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่นกับทีมเมืองทองแล้วเสียบอลง่ายอย่างนี้หน้าประตูตัวเองดูครับพลาดเสียแล้วมุ้ยแตะจังหวะเดียวแล้วพร้อมที่จะยิงเลยครับจังหวะที่2เสียใครไม่เสียเสียธีรศิลป์ซะด้วยนี่ครับยุทธนาชัยแก้วพลาดครับจังหวะนี้จ่ายบอลมาแล้วจับจังหวะแรกแล้วตามมายิงเลยครับประตูมาทันที สุจินนี่หมดสิทธิ์เลยครับก็พยายามจะจบด้วยการยิงไกลนะเพราะว่าเข้าไปในกรอบเขตโทษลำบากเหลือเกินครั้งนึงครับแต่ที่สุดแล้วมีจุดโทษอีกลูกหนึ่งครับลูกนี้บอลจากทางด้านของอาบาดูออสตาร่าเข้ามาในกรอบแล้วทศพลลาเทศครับพยายามที่จะพักบอลให้กับกวินแต่กลายเป็นว่าผู้สินมองว่าโดนมือโดนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหคือเจตนาการแค่ยื่นมือออกมานี่มันก็ซุ่มเสียงแล้วพยายามที่อาจจะมีชั้นมีเชิงนะครับแต่พลาดก็ผู้สินก็ให้เป็นจุดโทษนะครับผู้สินนิวัฒน์อินสอาดลูกนี้เป็นจุดโทษก่อนที่จะเป็นโรฟินโยยิงเข้าไปมีความหวังเล็กๆครับก็เหลือประมาณ20นาทีตามมา1-3คือและเกมของปตท.เองหลังจากนั้นก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองทองก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวหลักออกไปกวินพุ่งผิดด้านครับวันนี้จุดโทษเข้าทุกลูกเลยนะฮะเมืองทองก็มีลูกตั้งเตะอย่างนี้จังหวะมงของคิมดงจินนี่ก็หลุดกรอบไปนิดเดียวครับทีมนี้ช่วยในเกมรับและช่วยในเกมรุกได้เยอะเลยนะครับคุณเบียร์กุลปีนี้มาดีครับยิงไกลของไพฑูรย์เทียบมาก็ติดเซฟของกวินครับดูทีครับจังหวะยิงของตัวเก๋าอย่างไพฑูรย์นะบอลตกพื้นครับกวินตัดสินใจทุบออกไปแล้วเนี่ยเล่นหน้าประตูอย่างนี้อีกแล้วครับแล้วปตท.ระยองแต่ซ้ายลูกนี้ของธีรศิลป์ไม่คมเท่านั้นเองเนี่ยเพียดพลาดลูกง่ายๆอย่างนี้หน้าประตูช่วง10นาทีครับปตท.ลุยแหละแล้วได้มงลูกนี้ของพิพัฒน์ต้นกันยาครับแม่คือถ้าเน้นๆ นี่มีโอกาสที่จะไล่มา 3-2 คือศูนย์หน้าที่ไม่เล่นบ่อยๆไปเงี้ยแหละครับความผิดพลาดจะมากหายจังหวะใช่ครับจังหวะจบที่เคยจบได้อาจจะไม่ได้ใช่ครับนี่ครับช่วงท้ายมาเยอะเลยครับแต่พอไม่ได้ดูจังหวะสวนลูกนี้ก็มาริโอให้สวยมากแล้วเป็นสราวุธมาสุกหลุดเดียวครับหลุดเดียวนี่ยิงได้แต่ใจกว้างครับไหลให้กับธีรศิลป์แดงดาเป็นพานทองฝังเพชร3เม็ดเลยนะครับสุดๆกับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับคือต้องบอกว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเล่นกันได้แบบนี้เนี่ยฮะสบายใจนะครับไม่มีการที่จะเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าก็ส่งให้เลยแล้วก็สมบูรณ์แบบคือไม่ล้ำหน้าด้วยนะฮะเป็นการเข้าทำที่สมบูรณ์แบบมากตั้งแต่มาริโอแล้วก็มาที่สราวุธก่อนที่จะจบที่ธีรศิลป์นะครับก็เป็นประตูปิดกล่องครับ4-1ซึ่งทำให้เมืองทองเอาชนะปตท.ระยองไว้ได้4-1แล้วมันก็ส่งผลถึงอันดับในตารางคะแนนด้วยครับก็ทำให้ตอนนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนำเป็นจ่าฝูงมี17คะแนนเท่ากับสิงห์ท่าเรือใช่ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น